โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับก็สำหรับวันนี้เราอยู่กันในคลิปเดย์เทรดของผมอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาอัดคลิปเดย์เทรดเก็บไว้เป็นไดอารี่ให้กับตัวเองอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับว่าจะมาเทรด2ออเดอร์นะครับออเดอร์ละ500เหรียญนะครับเดี๋ยวผมสลับซีนแป๊บนึงนะฮะนี่นะครับก็วันนี้ผมเตรียมพอร์ตเอาไว้อยู่ที่ 1,000 เหรียญนะครับเดี๋ยวผมจะแยกเทรดออเดอร์ละ500เหรียญนะครับซึ่งมันจะเทรดได้อยู่2ออเดอร์พอดีเลยนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับตั้งใจว่าจะมาเทรดทั้งหมด2ออเดอร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าออเดอร์แรกนะครับเปิดมาแพ้เลยนะครับสมมติ500เหรียญแรกเปิดมาแพ้เลยนะครับผมจะหยุดเทรดทันทีนะครับเท่ากับวันนี้สต็อปลอสนะครับแต่กลับกันถ้าเกิดว่าออเดอร์แรกชนะนะครับเดี๋ยวก็ลุยต่อออเดอร์ที่2เลยนะครับเสร็จแล้วพอถ้าสมมติว่าออเดอร์แรกชนะแต่ออเดอร์ที่2แพ้ใช่ไหมครับก็ไม่เป็นไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าชนะได้2ออเดอร์ก็ยิ่งดีนะครับตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือระบบเทรดที่ผมจะใช้ในคลิปนี้นะครับก็คือสรุปง่ายๆนะฮะผมจะแบ่งเทรด2ออเดอร์นะครับออเดอร์ละ500เหรียญนะครับถ้าเทรดออเดอร์แรกแล้วแพ้ก็จะหยุดเลยนะครับแต่กลับกันถ้าเทรดออเดอร์แรกชนะแต่ออเดอร์ที่2แพ้ก็จะหยุดนะครับหรือถ้าเทรดชนะ2ออเดอร์รวดก็จะหยุดนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนี้กันเหมือนเดิมเลยนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์กันด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่าวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันได้ไหมนะครับหรือว่าจะตกม้าตายซะก่อนนะฮะปะไปลุยกันเลยฮะวันนี้ผมจะเทรดใน time frame 15วินาทีเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าพอเปลี่ยนมาเทรด time frame 15วิแล้วกลายเป็นว่าผมถนัดกราฟใน time frame 15วิมากกว่านะครับอุ๊ยเหมือนจะได้ออเดอร์แรกแล้วนะครับโอเคครับผมสลับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับกราฟปัจจุบันนี้ที่เห็นเนาะเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับก็เกิดแอคชั่นค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับว่ากําลังจะกลับตัววิ่งลงแล้วนั่นเองนะครับและแน่นอนแรงขายที่มีอยู่มากจากกราฟที่กําลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอยู่ณตอนนี้นะครับก็น่าจะมาช่วยผลักให้กราฟที่กําลังจะกลับตัวลงนี้ให้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟเกิดแอคชั่นว่ากําลังกลับตัวลงนี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเลยนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงน่าจะมีอยู่มากจริงๆนะครับซึ่งก็น่าจะมาช่วยผลักให้กราฟที่กำลังจะกลับตัวลงนี้ให้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับผมก็เทรดลงนะครับตามที่วิเคราะห์ไปเลยนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับสำหรับในออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะฮะโอเคนะครับเริ่มต้นมาก็สวยๆเลยนะครับเปิดฉากมาก็วิเคราะห์ได้ถูกนะครับกราฟวิ่งตามที่วิเคราะห์ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ส่งผลให้ชนะไปนะครับก็สำหรับตอนนี้จากตอนแรกที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญ นะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,410 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้410เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็โอเคนะครับถือว่าเริ่มต้นได้ดีมากๆเลยนะครับ เผื่อเพื่อนๆคนไหนไม่รู้นะครับช่วงนี้เนี่ยออเดอร์แรกๆของผมเนี่ยผมจะชอบเทรดแพ้บ่อยมากนะครับโดยเฉพาะในไลฟ์นะในไลฟ์เนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเป็นแล้วนี่นะครับออเดอร์แรกๆในไลฟ์เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเป็นแล้วนะครับที่จะแพ้นะส่วนใหญ่จะมีบ้างนะครับที่แพ้ในออเดอร์แรกๆนะตอนในไลฟ์ถ้าเพื่อนๆคนไหนบ้างดูนะครับเพราะว่ากราฟ6โมงเย็นอย่างที่เราเข้าใจกันเนาะมันค่อนข้างแบบฮาร์ดคอร์กันอยู่พอสมควรนะฮะโอเคนะครับก็มาเดี๋ยวต่อไปไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2เลยนะครับเดี๋ยวในออเดอร์ที่2ผมจะเทรดที่500เหรียญเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าในออเดอร์ที่2นี้จะชนะไหมนะครับก็คิดว่าน่าจะไม่ยากเกินไปนะครับจากที่ทำการบ้านมาแล้วรู้สึกว่ากราฟไม่น่าจะยากเกินนะฮะไม่น่าจะยากเกินไปสำหรับการเทรดวันนี้นะครับมาน่าจะได้แล้วนะครับออเดอร์ที่2เดี๋ยวผมจะรอให้เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้น1ออเดอร์นะครับก็เหตุผลที่ผมรอให้เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นนะครับก็คืออย่างแรกเนาะ
กราฟปัจจุบันเนี่ยกลับตัววิ่งขึ้นวิ่งขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นเลยนะครับอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยเห็นไหมครับแล้วก็กราฟณปัจจุบันเองก็ได้เกิดการกลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วนะฮะก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นตามเทรนหลักของกราฟที่ตอนนี้เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วแรงซื้อที่มีอยู่มากจากเทรนขาขึ้นก็น่าจะมาช่วยผลักให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับพร้อมๆกันนะครับเส้นสโตคาสติกเนี่ยถ้าสมมติมาตัดขึ้นนะช่วงนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนั่นเองนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยน่าจะมีอยู่มากจริงๆนะครับแล้วก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลผลักกราฟให้วิ่งขึ้นแล้วนะครับกราฟที่กลับตัวลงมาลึกมากนี้แล้วกำลังจะกลับตัวขึ้นนี้อาจจะกลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพพอสมควรเลยนั่นเองนะครับก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรอให้เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นแล้วเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นเลยนะครับมาดูผลลัพธ์กันอุ๊ยน่าจะได้แล้วนะครับเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นแล้วนะฮะโอเคครับผมก็สลับออเดอร์ที่2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่วิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่เลยนะครับก็คือกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นเนาะแสดงว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีอยู่มากนั่นเองนะครับแล้วก็ปัจจัยที่2ก็คือกราฟปัจจุบันเนี่ยกลับตัวลงมาลึกมากแล้วนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีก1สัญญาณคอนเฟิร์มนั่นเองนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลผลักกราฟที่กำลังจะกลับตัวขึ้นนี้ให้กลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วนะครับก็รวมทั้ง3ปัจจัยตามนี้นะครับคอนเฟิร์มชัดเจนว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับเอ้ยยังไงโอ้โหสรุปแพ้นะครับวันนี้ออเดอร์ที่2แพ้นะครับก็เริ่มต้นมาได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าไปพลาดนิดนึงนะครับแรงซื้อยังเข้ามามีผลได้ไม่มากพอนะครับยังคงผลักกราฟลงได้อยู่แล้วก็แพ้ไปในออเดอร์ที่2นะครับโอเคนะครับสำหรับตอนนี้จากตอนแรกที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญใช่ไหมครับแล้วก็เทรดออเดอร์ที่1ชนะนะครับพอร์ตเติบโตไป 1,410 เหรียญใช่ไหมครับแต่ว่าพอมาแพ้ในออเดอร์ที่2นี้นะครับกลายเป็นว่าตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,410 เหรียญเนี่ยกลับมาเหลือแค่910เหรียญแล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าผมขาดทุนไป500เหรียญเนาะจากการเทรดออเดอร์ที่2นี้แล้วแพ้ตลาดนั่นเองนะครับก็สรุปกลายเป็นว่าวันนี้ขาดทุน90เหรียญแทนนะครับสำหรับเดย์เทรดในวันนี้ของผมนะฮะโอเคนะครับก็เป็นอีก1วันนะครับที่รู้สึกว่าครับ มีความยากในตัวพอสมควรนะครับก็ไม่คิดว่ากราฟจะยากขนาดนี้ได้นะครับแต่โอเคก็ในเมื่อมันยากไปแล้วอ่ะก็ทำไงได้เนาะก็ตามนี้นะครับก็ต้องหยุดนะฮะตามระเบียบอุ๊ยแป๊บหนึ่งนะครับ จะหลุดวินัยอีกแล้ววันนี้ โอเคนะครับก็อันนี้เป็นจุดที่ผมมั่นใจมากนะครับว่าชนะแน่ๆนะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหมือนกันกับออเดอร์ที่1เลยนะครับก็คือกราฟปัจจุบันอย่างที่เห็นเนาะเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงอยู่ค่อนข้างมากนั่นเองนะครับบวกกับกราฟปัจจุบันเนี่ยที่กลับตัวมาสูงมากแล้วนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงได้แล้วนั่นเองนะครับก็เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าตอนนี้2แรงใช่ไหมครับทั้งแรงของการกลับตัวลงแล้วก็แรงขายหรือว่าแรงในการวิ่งลงจากเทรนขาลงเนี่ยสองแรงนี้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่ากำลังจะช่วยกันผลักให้กราฟวิ่งลงนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเลยนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะมีมากแล้วก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลผลักกราฟปัจจุบันนี้ให้กลับตัวลงได้จริงๆนั่นเองนะครับก็ตามนี้เลยนะครับทุกปัจจัยคอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่าตอนนี้กราฟน่าจะมีโอกาสวิ่งลงต่อได้ค่อนข้างมากนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามเลยนะครับอันนี้มั่นใจเกิน 100% เลยนะครับว่ามีโอกาสชนะสูงมากนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือกราฟกลับตัวลงจริงๆนะครับส่งผลให้ผมชนะไปในออเดอร์ที่3นี้นะครับออเดอร์หลุดวินัยอีกแล้วนะครับออเดอร์หลุดวินัยอีกแล้วนะครับแต่โอเคนะครับไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงเดี๋ยวผมก็ต้องเทรดเอาคืนอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าผมขาดทุนใช่ไหมผมก็ต้องมีเทรดเอาคืนอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็เลยถืออย่างน้อยหลุดวินัยก็ไม่เป็นไรนะครับคิดซะว่ามันเป็นการเทรดเอาคืนไปในตัวแล้วกันประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับก็ออเดอร์ที่3ชนะนะครับแล้วก็ส่งผลให้ตอนนี้
พอร์ตของผมนะครับเติบโตกลับขึ้นมานะครับเป็น 1,320 เหรียญแล้วนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้ผมทำกำไรได้ที่320เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็จากเมื่อกี้ที่ขาดทุนไป90เหรียญใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้พลิกเกมกลับมาได้แล้วนะครับกลายเป็นได้กำไรที่320เหรียญแทนแล้วนะครับก็โอเคนะครับจบงานที่เท่านี้แล้วกันนะครับทำนี้นะฮะตอนแรกคิดว่าคลิปนี้จะจบแบบหดหูซะแล้วนะครับจะขาดทุนซะแล้วนะฮะแต่โอเคนะครับมาเจอจุดที่มั่นใจพอดีนะครับก็เลยยังพลิกสถานการณ์กลับมาได้อยู่นะครับก็กลับมาทำกำไรได้นะครับจะเห็นว่าจากที่ผมวิเคราะห์ไปใช่ไหมครับกราฟกลับตัวลงยาวเลยเห็นไหมครับค่อนข้างชัดเจนมากนะครับกราฟวิ่งได้ค่อนข้างชัดเจนมากเลยเห็นไหมฮะซึ่งจุดนี้เนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจมากพอสมควรเลยนะครับว่ายังไงแรงขายก็มีอยู่มากนะครับเพราะว่าแอคชั่นของกราฟมันค่อนข้างชัดเจนมากนะครับว่าแรงขายพยายามจะกดกราฟลงอยู่ตลอดเวลาเลยนั่นเองนะครับยังไงก็จุดนี้เนี่ยเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่ากราฟกำลังจะกลับตัวลงก็น่าจะกลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากๆแน่ๆนั่นเองนะครับพอเทรดลงไปก็เป็นไปตามที่วิเคราะห์เลยนะครับกราฟกลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากๆจริงๆนะครับแล้วก็ชนะไปในออเดอร์ที่3นี้นั่นเองนะครับก็แอบเสียดายเหมือนกันนะครับทำไมผมเทรดออเดอร์แรกชนะแล้วผมไม่หยุดเนาะก็คือเทรดออเดอร์แรกชนะแล้วถ้าผมหยุดเนี่ยผมจะได้กำไรที่410เหรียญเลยนั่นเองนะครับแต่ว่า ก็อย่างเนาะอย่างว่าเนาะตามระบบนะครับตามระบบก็มาเทรดออเดอร์ที่2ต่อนะครับแต่ดันแพ้ก็เลยทำให้ออเดอร์ที่3เนี่ยพอเทรดเอาคืนมาได้เนี่ยกำไรมันเลยลดเหลือแค่320เหรียญ นั่นเองนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็เทรดตามระบบนะครับก็ถือว่าไม่ได้ผิดวินัยนะแล้วก็อาจจะมีหลุดบ้างแต่ก็ไม่ได้เชิงว่าผิดวินัยนะครับหลุดวินัยบ้าง สำหรับในคลิปนี้ก็อาจจะมีหลุดวินัยบ้างนะครับแต่ก็โอเคนะครับอย่างน้อยก็ผมยังไงผมก็ต้องเทรดเอาคืนอยู่แล้วนะครับก็ไม่นับว่าหลุดวินัยแล้วกันนะครับสำหรับในออเดอร์ที่3นี้นะนับว่าผมเทรดเอาคืนเลยแล้วกันนะครับนับอย่างนั้นเลยแล้วกันนะครับไม่นับว่ามันคือหลุดวินัยแล้วกันนะฮะโอเคนะครับสรุปเลยนะครับวันนี้ผมก็เทรดทั้งหมด3ออเดอร์นั่นเองนะครับก็ชนะ2แพ้1นะครับทำกำไรมาได้อยู่ที่320เหรียญนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ประโยชน์อะไรกันไปนะครับแล้วก็หวังว่าเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆที่เพื่อนๆได้ไปจากในคลิปนี้นะครับมันจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับทำนี้เลยนะฮะโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบแล้วอยากติดตามคลิปดีๆแบบนี้จากผมอีกนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์ด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปดีๆแบบนี้ใหม่นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกด Subscribe กันเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยก็จะยิ่งดีนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับก็ตามนี้เลยนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับYeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.